สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดที่มันเป็นลิมิตประเภทอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้นะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้จดโจทย์นะครับดูโจทย์อีกรอบนะครับตามนี้มี5ข้อแล้วก็มีเฉลยคำตอบให้แล้วนะครับเผื อยากตรวจคำตอบเองก่อนนะครับยังไงเวลาทำคณิตศาสตร์นักเรียนต้องลองทำลองคิดเองก่อนด้วยนะครับอย่าดูแต่เฉลยอย่างเดียวนะครับดังนั้นในนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเฉลยเลยนะครับโดยสมมุติถือว่าพวกเราเนี่ยจดโจทย์ไว้ก่อนแล้วแล้วก็ดูคำตอบไว้ก่อนแล้วคิดเองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูเฉลยนะครับโดยที่ไม่ต้องดูทุกข้อก็ได้ครับถ้าบางข้อเราคิดออกได้เองอยู่แล้วเนี่ยก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับโอเคก็ดังนั้นก็ขอเริ่มการเฉลยเลยนะครับมาดู2ข้อแรกนะครับก็คือให้หาลิมิตเมื่อ x ไปบวกฟินิตี้นะครับของสแควร์รูท x กำลัง2บวก 3x บวก1บวกกับสแควร์รูท x กำลัง2ลบ 2x บวก5นะครับแล้วก็ส่วนข้อที่2คือลิมิตเมื่อ x ไปลบฟินิตี้นะครับของตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือแค่เปลี่ยนจากบวกฟินิตี้ไปลบฟินิตี้นะแล้วให้หาคำตอบตรงนี้เดี๋ยวจะก็คือกำลังจะอธิบายนะว่าทำไมมันได้บวกฟินิตี้ตรงนี้ไม่ใช่รูปแบบไม่กำหนด indeterminate form อะไรทั้งนั้นนะเพราะว่ามันแค่อินฟินิตี้บวกกันธรรมดานะครับก็คืออย่างเช่นเวลา x ไปบวกอินฟินิตี้อ่ะ x มีค่ามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับพอยกกำลัง2ก็ยิ่งมีค่ามาก3คูณตัวเยอะๆมันก็เยอะอยู่ดีนะตัวเยอะบวกตัวเยอะมันก็ยิ่งเยอะไปใหญ่นะบวก1ก็เยอะถอดสแควร์รูทก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับดังนั้นมันเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตัวแรกมันก็คืออินฟินิตี้นะครับพอดูตัวที่2เนี่ยก็ไม่ต้องงงว่าโอ๊ยอันนี้มันเป็นอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเราสามารถมองไอตัวที่2เนี่ยนะครับไอ x กำลัง2ลบ 2x บวก5เนี่ยเรามองเป็น x คูณ x ลบ2แล้วบวก5ได้นะดึง x มาเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเวลา x ไปบวกอินฟินิตี้นะพอ x มีค่ามากๆลบ2มันก็ไม่ได้น้อยอะไรมันก็ยังเยอะอยู่ดีมันก็อินฟินิตี้นะครับดังนั้นมันก็จะเป็นอินฟินิตี้คูณกับอินฟินิตี้พอคูณออกมาก็ยังเป็นอินฟินิตี้อยู่ดีนะเยอะเจอเยอะคูณเยอะก็ได้เยอะนี่แหละนะครับพอบวก5ก็ยังอินฟินิตี้อยู่ดีแล้วก็ทุกอย่างเป็นบวกหมดนะครับดังนั้นอันนี้มันก็จะออกมาเป็นบวกอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับเอาอันนี้บวกอินฟินิตี้รวมกับบวกอินฟินิตี้ก็คือเยอะรวมเยอะมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับก็เลยได้อันนี้โดยทันทีนะครับโอเคดังนั้นผมก็ไปข้อที่2ต่อเลยนะครับข้อที่2เนี่ยเวลา x ไปลบอินฟินิตี้ก็คือตรงนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรละนะครับเพราะว่าเวลา x เป็นลบเนี่ยลบคูณลบเนี่ยมันก็จะเป็นบวกมันก็เลยกลายเป็นว่าเยอะรวมกับเยอะมันก็เป็นอินฟินิตี้โดยทันทีนะครับส่วนตัวแรกเนี่ยก็ถ้ามองไม่ออกเนี่ยนึกว่ามันเป็นอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้หรือเปล่าเงี้ยก็คือทำแบบเดียวกันนะครับก็คือเรามอง x กำลัง3บวก 3x บวก1ตัวเนี้ยโดยเราดึง x ออกมานะครับมันก็เหลือ x บวก3แล้วก็บวก1อย่างนี้เวลา x ไปลบอินฟินิตี้นะครับไอตัวแรกเนี่ยมันก็ตัวนี้นะมันก็ลบอินฟินิตี้ส่วนตัวนี้ล่ะเวลา x ไปลบอินฟินิตี้เนี่ยพอบวก3ก็ยังลบอินฟินิตี้อยู่ดีนะครับมันก็เลยเป็นลบอินฟินิตี้คูณกับลบอินฟินิตี้ลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็เลยเป็นบวกอินฟินิตี้พอบวกกับ1ก็เป็นบวกอินฟินิตี้อยู่ดีนะครับดังนั้นตัวที่2ก็เป็นอินฟินิตี้แบบบวกเหมือนกันดังนั้นตัวเยอะรวมกับตัวเยอะมันก็ได้เยอะนั่นเองนะก็เป็นบวกอินฟินิตี้ก็เลยจบ2อันแรกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ใครจดไม่ทันนะครับจริงๆน่าไม่มีอะไรให้จดนะเพราะมันคิดแล้วตอบเลยนะครับก็ใครฟังไม่ทันกดย้อนดูฟังใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปข้อถัดไปเลยนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับลิมิตเมื่อ x ไปบวกอินฟินิตี้ของสแควร์รูท x กำลัง2บวก 2x บวก 5นะครับลบกับสแควร์รูท x กำลัง2บวก x บวก1นะคราวนี้แหละอันนี้มันจะเป็นตัวแรกเนี่ยเยอะเหมือนเดิมเนาะตัวที่2ก็เยอะเหมือนเดิมนะมันเลยกลายเป็นตัวเยอะลบตัวเยอะเนี่ยเราก็ไม่รู้อันไหนเยอะกว่าน้อยกว่าอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้คือรูปแบบไม่กำหนดนะรูปแบบ IF นะครับรูปแบบที่เป็นอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้แล้วก็มีสแควร์รูทอย่างนี้เราก็นึกถึงว่าเราจะเอาคอนจูเกตคูณก่อนนะครับดังนั้นก็บรรทัดถัดมาเนี่ยผมก็เอาคอนจูเกตคูณนะครับคอนจูเกตก็คือสแควร์รูท x กำลัง2บวก 2x บวก5
เปลี่ยนลบเป็นบวกนะครับแล้วก็ square root x กำลัง2บวก x บวก1เราคูณด้วยคอนจูเกตตัวนี้นะครับคูณทั้งเศษและส่วนดังนั้นก็คือเอาตัวนี้คูณตัวนี้แล้วก็หารด้วยตัวนี้เนี่ยตัวเดียวกันเนี่ยนะครับดังนั้นตัวข้างล่างเนี่ยตัวนี้เศษตัวส่วนเป็น1นะดังนั้นผมก็ตรงนี้ค้างไว้ส่วนตัวข้างบนนี่ผมขอคูณในใจเลยแล้วกันนะมันก็คือตัวนี้นะครับคูณกับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสูตรหน้าลบหลังหน้าบวกหลังนะครับก็เลยเป็นหน้ากำลัง2ลบกับหลังกำลัง2นะครับแบบนี้นะหวังว่าทันนะครับก็คือเอาคอนจูเกตก็คือตัวนี้นะครับคูณทั้งเศษและส่วนแล้วคิดเลขออกมาเป็นแบบนี้ตอนเฉลยผมอาจจะเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็คือโจทย์ที่เราเคยเห็นมาแล้วแหละแค่เปลี่ยนตัวเลขเฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้อธิบายใหม่ตั้งแต่ต้นนะหลังจากนั้นก็คิดเลขนะครับก็มีเอา x กำลัง2ตัดกันนะครับ 2x ลบกับ x เหลือ x นะครับดังนั้นตัวเศษก็เหลือ x 5ลบ1เหลือ4นะครับแบบนี้แล้วก็ลอกกันเดิมไปนะ square root บวก square root เนี่ยหลังจากนั้นก็คือถ้าเรามองรูปแบบเนี่ยนะครับรูปแบบมันจะเปลี่ยนจาก infinity ลบ infinity เป็น infinity ส่วน infinity แล้วนะครับเนี่ยนะครับเวลา x ไปบวก infinity ตรงนี้ก็เยอะนะครับตัวนี้ก็เยอะบวกเยอะก็เยอะนะดังนั้นเป็นรูปแบบอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้พอเป็นอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้เนี่ยเราก็เอาตัวมากสุดดึงออกมาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจับหารอะไรกันไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อันแรกผมดึง x ออกมานะครับก็จะเหลือ1บวก4ส่วน x นะครับส่วนตัวข้างล่างอย่าลืมว่าตัวข้างล่างที่ผมเขียนย่อตรงนี้ก็คือจริงๆก๊อปตัวนี้มานะนั้นผมจะดึง x กำลัง2ออกมานะครับแล้วก็เวลาดึง x กำลัง2มาเวลาถอด square root อย่าลืมนะครับ square root x กำลัง2นะเดี๋ยวลืมอีก square root x กำลัง2เนี่ยใส่ absolute x ไปก่อนนะครับดังนั้นมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ absolute x นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยดึง x กำลัง2มาก็จะเหลือ1บวก2ส่วน x บวก5ส่วน x กำลัง2นะครับตัวถัดไปก็เช่นกันนะผมก็จะดึง x กำลัง2ออกไปนะครับนอก square root ก็ออกมาเป็น absolute x แล้วข้างในก็จะเหลือ1บวก1ส่วน x บวก1ส่วน x กำลัง2นะครับคราวนี้ข้อนี้นะครับx มันไปบวก infinity ดังนั้น absolute x ก็ตอบ x ได้เลยนะครับนะเขียนก่อนนะถ้ารู้ว่า x มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยนะเป็นบวกหรือเป็น0เนี่ยตอบ x ได้เลยนะครับถ้าน้อยกว่า0เราตอบลบ x นะนั้นข้อนี้ตอบ x เฉยนะครับอันนี้ผมขอเขียนย่อเลยนะก็คืออันนี้มันก็จะเหลือแค่ x นะครับอันนี้เหลือแค่ x ดังนั้นเราดึง x ออกมาแล้วตัดกันได้นะข้างบนก็เลยเหลือแค่1บวก4ส่วน x ส่วนข้างล่างดึง x ออกไปแล้วนะก็จะเหลือแค่ square root 1บวก2ส่วน x บวก5ส่วน x กำลัง2บวกกับ1บวก1ส่วน x บวก1ส่วน x กำลัง2นะครับหลังจากนั้นก็แทนค่าได้แล้วนะครับเวลา x ไปบวก infinity นะครับก็เป็น1บวก0เนาะ4ส่วน infinity ตอบ0เนี่ยนั้นก็จะเป็น1บวก0หารด้วย square root 1บวก0บวก0แล้วก็1บวก0บวก0นี้นะครับออกมาเป็น1ส่วน2นั่นเองนะก็เลยจบอันนี้นะใครจดไม่ทันกดพาสไว้นะครับนะหน้านี้หน้าเดียวเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือคำตอบที่ให้ดูไปก่อนก็คำนวณมาไล่มาเรื่อยๆนะครับจนได้คำตอบคือ1ส่วน2เดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคนมางงทีหลังนะโอเคนะครับใครจดไม่ทันกดพาสนะครับสำหรับคนที่จดทันแล้วก็ไปดูหน้าถัดไปเลยนะครับข้อนี้ก็แบบข้อที่แล้วเลยนะตัวเลขเดียวกันนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนบวกเป็นลบเนี่ยดังนั้นก็คือผมขอเขียนย่อๆเลยนะก็คือว่าเราคำนวณแบบเดิมได้เลยนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับมันฟังก์ชันเดียวกันเนี่ย x กำลัง2บวก 2x บวก 5 x กำลัง2บวก x บวก 1นะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือที่จริงเรามันก็จะเป็นอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้อยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าลิมิตจะเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่ามันคิดแบบเดิมนะตรงที่เวลาเรามอง x กำลัง2บวก 2x เนี่ยเราก็มองเป็น x คูณ x บวก2ได้เนี่ยนะครับแล้วเวลา x ไปลบ infinity ตัวแรกลบ infinity ตัวที่2ก็ลบ infinity เนี่ยพอรวมกันก็เป็น infinity อยู่ดี
สุดท้ายก็คืออินฟินิตี้นะครับนั้นมันคือรูปแบบเดิมนะครับเป็นอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้แล้วเราก็เลยเอาคอนจูเกตคูณแล้วก็คิดเลขคิดเลขเนี่ยดังนั้นเนี่ยบรรทัดนี้ก็จะเหมือนกันบรรทัดนี้ก็จะเหมือนกันแล้วก็บรรทัดนี้ก็เหมือนกันอีกนะทำแบบเรียนแบบเดิมมาเรื่อยๆจนถึงบรรทัดนี้นะครับแล้วพอมาบรรทัดนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าข้อนี้มันเป็นบวกฟินิตี้เวลาถอด absolute x ออกมาก็เลยตอบ x แต่ว่าพอข้อนี้เรา x ไปลบฟินิตี้ก็คือเป็นลบมันตรงนี้มันจะกลายเป็นลบ x นะครับดังนั้นผมก็ก๊อปอันนี้มาเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยน absolute x เป็นลบ x นะครับก็คือคิดแบบเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่อันนี้ลบฟินิตี้นะครับพอเปลี่ยนก่อนก็คือเปลี่ยนแค่จากบวกเป็นลบฟินิตี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยตัวเลขเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลอกก่อนนะก็คือเปลี่ยน absolute x เป็นลบ x นะครับดังนั้นผมก็ดึงลบ x ออกมาแล้วข้างในก็เหลือแบบเดิมนี้แล้วก็เวลาตัดกันมันก็เลยเหลือลบไว้อันหนึ่งนะคอยรู้แบบเดิมนะดังนั้นพอแทนคำนวณลิมิตตรงๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเดิมนะตรงที่ตรงเนี้ยนะมันก็จะเป็น1บวก4ส่วนอินฟินิตี้ซึ่งก็คือ1บวก0ธรรมดานะครับแต่มันมีลบติดไว้ข้างหน้านะส่วนข้างล่างก็คิดแบบเดิมอีกนะมันก็จะเป็น1บวก0บวก0กับ1บวก0บวก0มันก็เลยออกมาเป็นลบ1ส่วน2นะครับก็จบแค่นี้นะครับใครจดไม่ทันนะครับกดพาสไว้สำหรับคนที่จดทันแล้วก็ไปดูข้อถัดไปนะครับอันนี้ก็ถ้าเราคำนวณเนี่ยอันนี้กำลังเยอะกว่าตัวส่วนเนี่ยดังนั้นอันนี้ก็อินฟินิตี้แหละนะอันนี้ก็อินฟินิตี้มันก็เลยเป็นอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้นะครับแล้วก็อีกอย่างถึงมองยังไม่ออกเนี่ยมันยังเป็นแบบลบกันยังไม่เสร็จเราก็ลบกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยคิดต่อนะครับดังนั้นก็คือตรงนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับลิมิตอะไรเท่าไหร่นะก็คือเกี่ยวกับว่าเราจัดรูปก่อนนะครับลบเศษส่วนก็ลบไปตรงๆนะครับตัวส่วนก็จะเป็น x บวก2คูณ x บวก3ตัวเศษนะครับก็จะมี x กำลัง2บวก x บวก1คูณกับ x บวก3นะครับลบกับ x กำลัง2บวก x บวก5นะครับคูณกับ x บวก2นะนี้แล้วก็นั่งกระจายไปเลยนะครับก็จะมี x กำลัง3บวก3 x กำลัง2บวก x กำลัง2บวก3 x บวก x บวก3นะครับนั่งกระจายตรงๆก็คือนั่งไล่คูณไปเลยนะเนี่ย x กำลัง3 3 x กำลัง2เนี่ยนะครับแล้วก็ x กำลัง2 3 x นะครับเอ้ยตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น x กับ3นี้นะครับถัดไปก็นั่งกระจายคูณนั่งไล่คูณไปเลยนะมันก็จะมี x กำลัง3 2 x กำลัง2 x กำลัง2 2 x แล้วก็5 x แล้วก็10นะครับข้างล่างก็ลอกไปก่อนนะมีอะไรตัดบ้างมี x กำลัง3ตัดกันนะครับอันนี้เป็น 4x กำลัง2กับ 3x กำลัง2ตัดกันเหลือ x กำลัง2นะครับเหลืออะไรอีกก็จะมีอันนี้ 4x นะครับแล้วก็อันนี้ 7x 4x ลบ 7x เหลือลบ 3xแล้วก็อันนี้มี3ลบกับ10เหลือลบ7นะครับหวังว่าไม่คิดเลขผิดนะขอโทษครับเลอะเทอะอย่างนี้ส่วนข้างล่างนั่งคูณเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ไล่คูณตามปกตินะครับ
มันก็จะเป็น x กำลัง2นะครับแล้วก็ 5x บวก6นะครับตอนนี้รูปแบบที่อันเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้ละซึ่งอยู่ในรูปแบบ infinity สู่ infinity ชัดเจนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยอันนี้มันเป็นพหุนามหารกันธรรมดาแล้วก็ดูที่ตัวย่อสุดธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าคิดในใจก็ตอบ1ละนะแต่ถ้าใครลืมไม่เป็นไรนะว่าเอ๊ะทำไมตอบเร็วจังก็ทำแบบเดิมครับดึงตัวมากสุดออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจับหารกันเดี๋ยวก็เห็นเองนะอย่างเช่นอันนี้ผมก็ดึง x กำลัง2มานะก็จะเหลือ1ลบ3ส่วน x บวกเอ้ยลบนะครับลบขอโทษครับลบ7ส่วน x กำลัง2ส่วนข้างล่างเนี่ยผมดึง x กำลัง2ออกไปนะครับก็จะมี1บวก5ส่วน x บวก6ส่วน x กำลัง2แล้วนี้ตัดกันไปนะครับนั้นพอคำนวณออกมาปุ๊บเนี่ยนะเวลา x ไป infinity นะตรงเนี้ยมันก็ตรงนี้0 0 0 0หมดเลยนะ constant ส่วน infinity ต่อ0เนี่ยมันก็เลยเป็น1ลบ0ลบ0หารด้วย1บวก0บวก0นะครับซึ่งตอบ1นั่นเองนะใครจดไม่ทันนะครับกด plus ไว้แล้วก็จดหน้านี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะจบการเฉลยแบบฝึกหัดเพิ่มเติมแค่นี้นะครับเดี๋ยวแบบฝึกหัดอื่นเดี๋ยวผมค่อยเฉลยในคลิปถัดไปนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ